วันนี้ที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจโทปกรณ์สุชีวกุลผู้บังคับการสำนักคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีไซน์พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์พุทธานุภาพอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน3เดินทางเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรพร้อมสอบปากคำโดยมีนายวันชัยบุญนาคทนายความส่วนตัวของนายสุภชัยเข้าร่วมรับฟังด้วยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จโดยพันตำรวจโทปกรณ์เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้รับหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นเช็คอีก4ใบนะคะมูลค่ารวมกว่า200ล้านบาทส่วนจะมีการสั่งจ่ายเข้าบัญชีใครบ้างยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดซึ่งเมื่อรวมกับเช็คที่ทางดีเอสไอรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมียอดเงินในคดีทั้งหมดประมาณ 1,400 ล้านบาทภายหลังแจ้งข้อกล่าวหากับนายสุภชัยนายสุภชัยได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเช็คดังกล่าวส่วนทางด้านนายขจรศักดิ์เปิดเผยถึงกรณีการดำเนินคดีกับพระเทพยานมหามุนีหรือว่าพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่าหลังจากนี้จะเร่งรัดสรุปสำนวนการสอบสวนคดีดังกล่าวโดยส่วนตัวเชื่อว่าพระธรรมชโยจะเข้ามอบตัวในเร็ววันนี้เพราะการเข้าต่อสู้คดีตามกระบวนการทางกฎหมายย่อมจะเกิดผลดีกับทุกฝ่ายส่วนมาตรการการสอบสวนคดีนี้มีการดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนมาตรการการต่อรองหรือว่าเจรจานั้นไม่เกี่ยวข้องกับคณะพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดโดยเป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองที่เข้าไปดำเนินการเจรจากับพระธรรมชโยให้เกิดการยินยอมมอบตัวอย่างไรก็ตามการแจ้งข้อกล่าวหากับนายสุภชัยในคดีพิเศษที่27/2559ก็ถือเป็นครั้งที่2นะคะหลังจากเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมา DSI เคยเดินทางไปที่เรือนจำบางขวางเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากรณีสั่งจ่ายเช็คกว่า 1,200 ล้านบาทให้พระธรรมชโยและเครือข่ายวัดพระธรรมกายโดยผู้ต้องหาในคดีนี้ก็ประกอบไปด้วยนายสุภชัยพระธรรมชโยนางสาวสรัญญามานหมัดและนางทองพินกันล้อมซึ่งดีเอสไอได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนพระธรรมชโยนั้นยังไม่เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนและนางสาวสสิธรโชคประสิทธิ์ซึ่งยังอยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกุมค่ะ